เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาไกลเกมนะครับทุกท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากกันแล้วครับในการที่เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวที่มันไม่ค่อยได้สาระกันเท่าไหร่นะครับดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้มันเป็นการประมวลผลการคาดเดาของเกมเท่านั้นนะครับเป็นการจำลองนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงกับงานวิชาการอะไรได้เลยนะฮะเมื่อท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับเรามาดูความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้นะครับจากคุณ LTC มีอากิรินะครับบอกว่าอยากให้ดวงอาทิตย์ชนโลกฮะแฮชแท็กมันบ้ามากเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับเรามาดูจุดจบของโลกกันนะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์ชนโลกเนี่ยมันเป็นจุดจบของโลกอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมการที่จะดวงอาทิตย์จะมาชนโลกตรงๆเลยในชีวิตจริงของเราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากดวงอาทิตย์กับโลกเนี่ยห่างไกลกันมากๆเลยนะครับแล้วก็การที่มันจะพุ่งไปหาโลกโดยตรงเนี่ยยากมากๆเลยนะครับแต่ในเกมนี้ไม่มีอะไรยากนะครับแล้วก็ไปที่อันนี้ก่อนครับไปที่มันมีดวงจันทร์ก่อนดีกว่าท่านผู้ชมโอเคเราก็มาอันที่โลกเรามีดวงจันทร์นะครับเพื่อที่จะสมจริงมากขึ้นนะจากนั้นนะครับเราก็ทำการหยุดเกมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลบดวงอาทิตย์ทิ้งแล้วจากนั้นนะครับเราจะจำลองว่าดวงอาทิตย์พุ่งเข้าหาโลกนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไปที่ดวงอาทิตย์นะครับเลือกดวงอาทิตย์เลือกเป็นเป้านะครับเราต้องซูมเข้าไปใกล้ๆโลกนิดนึงนะครับเนื่องจากโลกของเรามันดวงเล็กนะครับไม่งั้นมันจะไม่โดนนะฮะท่านผู้ชมนี่เราก็เล็งปึ๊บแบบนี้โอเคตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์ของเรานะครับก็ได้พุ่งผ่านจุดศูนย์กลางนะครับและกำลังเดินทางเข้าสู่โลกนะครับโลกกำลังต้องรับภัยอันตรายนะครับจากดวงอาทิตย์นั่นเองนะฮะเรากดเพลย์เลยโอเคนะฮะตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์นะครับกำลังจะพุ่งเข้ามาหาโลกทีละน้อยๆน้อยๆแล้วค่อยๆเร่งเวลานะครับตอนนี้คือโลกอยู่ตรงนี้นะครับนอกนั้นก็คือดวงจันทร์ซึ่งตอนนี้นะครับวงโคจรของระบบสุริยะพังทลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากดวงอาทิตย์นะครับที่อยู่ผิดวงโคจรแล้วก็ทำให้มันโคจรผิดแปลกไปนะครับตอนนี้มันพุ่งเข้ามาแล้วฮะเริ่มพุ่งเข้ามาหาโลกแล้วนะครับดวงจันทร์นะครับโดนดวงอาทิตย์ดูดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์และตอนนี้นะครับโลกเลิกก็หายหมดแล้วอ่ะมันเป็นอะไรที่ไวมากแล้วดูไม่ทันนะท่านผู้ชมดูวงโคจรดิมันไวมากอ่ะผมดูไม่ทันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ระบบสุริยะพังแล้วแต่เราเห็นภาพไม่ค่อยชัดขออีกรอบนึงละกันนะครับขอเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็กดสต็อปไว้แล้วเราก็ลบดวงอาทิตย์ทิ้งจากนั้นนะครับเราก็ให้มันพุ่งจากตรงกลางตรงนี้เลยแล้วก็เพิ่มดวงอาทิตย์เป็นเป้าเล็งที่แบบนี้โอ้โอ้กินโลกไปแล้วต้องถอยหลังไปอีกประมาณนี้ได้ไหมลบอันนี้ทิ้งแล้วเราก็ลองเคลื่อนย้ายมาใกล้ๆโลกประมาณนี้ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับต้องลองดูแล้วก็ลดเวลาให้ช้าๆอ่ะลองดูกันนะครับลองดูกันว่าจะมองทันไหมโอเคน่าจะทันนะครับตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์นะครับกำลังจะชนโลกนะครับโลกก็โดนดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปนะครับเราต้องสโลว์มันโดนดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปนะครับเนื่องจากแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์นะฮะตอนนี้น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับตอนนี้โลกของเรากำลังพุ่งตรงเข้าไปหาดวงอาทิตย์นะฮะตอนนี้องศาเพิ่มเป็น40องศาแล้วนะครับอยู่ๆดวงอาทิตย์ก็เปลี่ยนวงโคจรแล้วก็หมุนนะครับเข้ามาหาโลกของเราทำให้โลกของเรานะครับกำลังจะถึงจุดจบนะครับในไม่ช้าตอนนี้องศานะครับเพิ่มมาที่51องศาและกำลังร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมอะไรฮะกำลังจะพุ่งเข้าหาดวงอาทิตย์อย่างช้า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 นี่คือจุดจบของโลกเรานะครับตอนนี้มนุษย์นะครับเริ่มอยู่ไม่ได้เนื่องจากองศาที่มหาศาลเกินไปนะครับเอาละฮะตัวนี้อยู่ในระยะที่ประชิดมากๆจะพุ่งชนแล้วฮะจะพุ่งชนแล้วฮะตอนนี้แบบโอ้โหมนุษย์นะครับตอนนี้น่าจะตายกันหมดโลกแล้วเนื่องจากความร้อนที่มหาศาลที่อยู่ใกล้พื้นผิวดวงอาทิตย์นะครับเอาละฮะโอ้โหแบบจอสุดๆเลยท่านผู้ชม
นี่ฮะอันนี้มันดูเหมือนแบบว่าโลกชนดุกมากมาชนดวงอาทิตย์เองแต่จริงๆแล้วโดยที่มันมีแรงดึงดูดที่มหาศาลนะครับทำให้โลกเนี่ยมันโดนดึงดูดเมื่อดวงอาทิตย์พุ่งเข้ามาใกล้ๆนะครับและนี่ก็คือวันที่จุดจบของมวลมนุษยชาตินะครับที่ดวงอาทิตย์พุ่งมาชนโลกนะครับนี่ฮะเข้าสู่ชั้นพื้นผิวระยะใกล้มากๆชนแล้วฮะเรียบร้อยฮะโดนชนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบึ้มและนี่คือความยิ่งใหญ่ของดวงอาทิตย์และโลกฮะดูดิโลกดวงอาทิตย์เดียวนะครับและเรามาดูระบบสุริยะกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้เอาให้มันโคจรแป๊บนึงให้มันโคจรแป๊บนึงเรียบร้อยฮะตอนนี้ดาวทุกดวงพุ่งออกนอกสุริยะเนื่องจากดวงอาทิตย์ของเราพุ่งไปเส้นตรงนะครับไม่ได้อยู่นิ่งๆแล้วทำให้ระบบสุริยะของเรานะครับล่มสลายกันเลยทีเดียวเรียบร้อยฮะเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์พุ่งชนโลกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแน่นอนมันเกิดการล่มสลายไม่ใช่แค่โลกของเรานะครับทั้งระบบสุริยะเลยนะครับเนื่องจากดวงอาทิตย์ต้องพุ่งเป็นเส้นตรงเพื่อเข้ามาหาโลกของเราไม่ได้ทำลายโลกจากการขยายตัวเหมือนดาวยักษ์แดงอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดพุ่งแบบเนี้ยมันก็จะประมาณนี้นะฮะเอาละครับหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับใครที่อยากให้ผมทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์แฮชแท็กมันมากๆด้วยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่แชร์แฮชแท็กมันมากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับวันนี้วันไหนก็เกมทุกคนตัวลาไปแล้วใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคลิปคอนเทนต์ประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะฮะวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย We'll be right back.